รอเดี๋ยวนะจ๊ะเป้หนูเรียนใกล้เสร็จแล้วล่ะผมรอในรถละกันนะครับเป้ยังไม่หายโกรธหนูเรียนเขาอีกเหรอน้าบอกแล้วไงว่าเขากำลังท้องยกให้เขาคนหนึ่งเถอะนะผมก็ไม่ได้อะไรกับเขานะครับนภาเราก็เป็นซะแบบนี้นะรู้ตัวบ้างไหมดูเย็นชาไปหรือเปล่าฮะหนูเนียนน่ะก็ถึงได้บ่นน้อยอกน้อยใจหาว่าเราน่ะเป็นห่วงแต่หนูโบเรื่องอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะนะเป้เป้น่ะแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะนะว่ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่านะจ๊ะผมไม่ได้คิดจะไปรื้อฟื้นอะไรนะครับนภาโบเขาก็แต่งงานมีลูกแล้วด้วยคิดได้แบบนี้ก็ดีถ้าเราเคยมีความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนมันผิดด้วยเหรอครับนภาที่เราอยากจะรู้ข่าวคราวของเขาบ้างว่าเป็นยังไงสุขหรือทุกข์หรือร้อนอะไรไหมมันก็ไม่ผิดหรอกจ้ะแต่ก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะนี่ถ้าหากว่าเป้รู้ว่าเขากำลังทุกข์มีเรื่องเดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะว่าเป้น่ะคงไม่จบแค่อยากรู้เฉยๆหรอกนะเพราะคนอย่างเป้เนี่ยจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาแน่ๆแล้วน้ารับรองได้เลยนะว่าตัวของเป้จะต้องมีปัญหากับหนูเนียนไม่รู้จักจบจากสิ้นสู้เราไม่รู้อะไรเลยจะดีกว่าไหมเป้ท้องเริ่มใหญ่แล้วนะค่ะตอนนี้เนียนกำลังแพ้มากเลยอะค่ะอารมณ์เนียนก็ไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าคุณเป้จะรำคาญเนียนหรือเปล่าโอ้ยคุณประวันน่ะก็ไม่รำคาญหรอกเขาจะอกเอาใจมากกว่ายินดีด้วยนะครับขอบคุณครับเนียนก็ขอแสดงความยินดีกับคุณตาวด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องเลี้ยงยากหรือเปล่าคะน้องอะไรละจ๊ะหนูเนียนอ้าวก๊อฟพี่บอเพิ่งจะคลอดไม่ใช่เหรอคะแหละเอาข่าวนี้มาจากไหนคะก็เห็นว่าคุณตาพยายามโทรบอกคุณเป้อยู่นี่คะอะไรกันตาในตาบอกกับแม่ว่าหนูโบแท้งไงล่ะเสียใจจนไม่อยากจะมองหน้าใครต้องหนีไปทำใจที่เมืองนอกไงล่ะคือผมอ้าวแท้งเหรอคะแล้วรูปที่คุณตาส่งเข้ามือถือคุณเป้ล่ะคะรูปลูกใครล่ะคะตกลงพี่โบคลอดหรือแท้งกันแน่คะเนี่ยเนียนงงไปหมดแล้วอ่ะพอถึงแล้วเนี่ยขอตัวก่อนนะคะตาวมากับแม่เดี๋ยวนี้นี่มันอะไรกันคะคุณเป้ผมก็รู้พอๆกับคุณนั่นแหละบางครั้งคุณไม่ต้องอยากรู้อะไรมากก็ได้นะเนียนแค่แสดงความยินดีกับเขามันผิดตรงไหนคะเนียนรู้สึกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณทุมาเนี่ยเนียนแตะต้องไม่ได้เลยนะคะถ้ารักเขามากต้องมาแต่งงานกับเนียนทำไมตาวโกหกแม่ทำไมแม่เข้าใจหัวอกนุโบว่าแท้งถึงไม่ได้ขาดคันเอาความอะไร
ปล่อยให้สงบสติอารมณ์แล้วมีอะไรอ่ะเห็นแม่เป็นหัวหลักก็ตอเหรอหรือโบเขากลัวว่าแม่จะพลากลูกเอามาเลี้ยงซะเองเปล่าครับเปล่าเปล่าแล้วมาโกหกแม่ว่าแท้งทำไมเงียบจะทำไมล่ะพูดออกมาสิฮะก็คงแม่ทำไมมันเข้าใจหรอกออกมาสิเกิดเด็กนั่นไม่ใช่ลูกตาเลยครับเกิดมาบอกนอกใจลูกเหรอก็ไม่เชิงหรอกครับหมายความว่ายังไงก้มหน้าอยู่ทำไมล่ะตามองหน้าแม่สิแล้วเล่ามาให้แม่ฟังให้หมดเล่ามาแล้วเปล่าเล่ามาสิเราหย่ากันแล้วครับคะคุณห้องน้ำอยู่ไหนนะจ๊ะทางนี้ค่ะพี่โบล่ะพี่โบอยู่ไหนจ๊ะไม่อยู่นานแล้วค่ะอ้าวทำไมล่ะจ๊ะพี่โบกำลังท้องอยู่ไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่ว่าแท้งแล้วค่ะคุณโบเสียใจมากไม่อยากเจอหน้าใครเลยค่ะแม้แต่คุณหญิงนะคะแล้วพี่โบไปอยู่ไหนล่ะคุณตาบอกว่าไปพักผ่อนอยู่เมืองนอกนะคะสบายกระทันหันเลยขอเลื่อนประชุมไปก่อนเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับกินยานอนพักเดี๋ยวก็หายนะฮะโรคประจำตัวขอโทษจริงๆนะครับที่ทำให้เสียเวลาไม่เป็นไรครับขอเชิญทานอาหารด้วยกันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับครับอยากจะคุยคุณประวันสักหน่อยผมก็มีเรื่องอยากถามคุณตาเยอะเหมือนกันเรื่องโบใช่ไหมครับครับขอโทษนะครับตกลงคุณโบคลอดแล้วแน่หรือเปล่าครับแน่ครับแต่ผมเรามาคุยกันอยู่นี่เองคุณเป้คะเข้าไปทานข้าวกันนะคะลูกของเราหิวข้าวแล้วนะเชิญเถอะครับคุณประวันครับตกลงพี่โบคลอดลูกแล้วหรือแท้งกันแน่คะคุณตาวเมียนี่งงไปหมดแล้วนะคะคลอดแล้วครับแล้วทำไมต้องโกหกคุณหญิงมาลาด้วยล่ะคะว่าแท้งขอไม่ตอบนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวรู้ว่าพี่โบคลอดแล้วเนี่ยค่อยโล่งใจหน่อยนะคะกลัวว่าแท้งแล้วจะเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยบ้ามากเลยนะคะพอท้องแล้วเนี่ยขี้หึงขี้หึงเนียนรู้มาว่าคุณเป้กับพี่โบเนี่ย
คยกุ๊กกิ๊กกันมาอยู่พักหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยเนียนยังระแวงอยู่เลยนะคะดีนะคะที่พี่โบไม่อยู่บ้านเดี๋ยวเนียนเกิดอารมณ์แปรปรวนขึ้นมาอารวาสใส่เขาเนี่ยอายเขาแย่เลย ยังไงก็ดูแลคนของคุณให้ดีนะคะถ้าไม่อยากให้คุณหญิงมีเรื่องรบกวนจิตใจดับแสงตะวัน